คุณของพระรัตนตรัยก็คือคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ด้วยเช่นกันกราบคารวะบูชาพระคุณพ่อแม่และครูอาจารย์ขอความสุขความเจริญในอริยสัจธรรมจงมีแด่มิตรสหายสายธรรมทุกคนทุกท่านในช่วงเวลานี้ก็จะขอใช้เวลาอันเล็กน้อยได้กล่าวอนุโมทนาบุญกับทุกคนทุกท่านที่ได้ร่วมกันสร้างบุญบารมีในวันอัฐมีบูชาซึ่งเป็นวันที่ตามประวัติศาสตร์ทางพุทธศาสนาหลังจากที่พระพุทธเจ้าเสด็จดับขันธปรินิพพานในวันวิสาขบูชาถัดจากนั้นอีก8วันก็ได้ถวายพระเพลิงพระองค์ท่านซึ่งโดยส่วนมากชาวพุทธก็ไม่ได้ทำการบูชากันในวันนี้ส่วนมากก็จะเป็นมาฆะวิสาขะอาสาฬหะแต่ผู้ที่ได้ศึกษาพุทธประวัติได้ศึกษาเล่าเรียนประวัติศาสตร์ทางพุทธศาสนาก็ได้ระลึกนึกถึงวันนี้เป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งได้สร้างบุญกุศลคุณงามความดีสร้างบารมีเพื่อเป็นการบูชาคุณของพระพุทธเจ้าและขอให้รู้เลยว่าเราเป็นผู้มีบุญแล้วก็มีบุญอย่างยิ่งบุญประการที่หนึ่งเราระลึกนึกถึงคุณของพระผู้มีพระภาคเจ้าพุทธานุสติอยู่ในจิตในใจหลายคนสร้างคุณงามความดีเจริญสติภาวนารักษาศีลจะต้องขออภัยครับเป็นภูมิแพ้อย่างหนักแพ้ฝุ่นเนื่องจากรถขนดินวิ่งผ่านแล้วฝุ่นมันฟุ้งทำให้เกิดอาการแพ้อย่างหนักก็ต้องกล่าวออกจากจิตใจอย่างจริงว่าขออนุโมทนาครับทุกคนทุกท่านเนาะทั้งที่ได้สร้างบุญสร้างกุศลในวันนี้และสิ่งที่อยากจะเล่าอยากจะเล่าให้ฟังที่ท่านทั้งหลายได้ให้การอนุเคราะห์สงเคราะห์ตลอดมาไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของปัจจัย4กับทางธรรมสถานกัลยาณุสรบางครั้งก็ไม่ได้กล่าวอนุโมทนาชื่นชมยินดีแต่หลายๆคนหลายๆท่านได้ส่งปัจจัย4เครื่องอยู่อาศัยเครื่องครบเครื่องชั้นบางครั้งได้ถวายเป็นกัปปิยพันธ์ทางไปรษณีย์บางทางส่งสินค้าบางท่านก็ได้โอนปัจจัยเข้ามาร่วมบุญ
ด้วยความเมตตาความรักความห่วงใยที่มีต่อพระคุณเจ้าแม่ชีแม่ขาวก็ขออนุโมทนาในส่วนนี้ไม่สามารถที่จะเอ่ยชื่อเอ่ยนามได้แต่ท่านที่ร่วมบุญมาทุกๆครั้งท่านระลึกได้ด้วยจิตของท่านท่านระลึกได้ด้วยจิตของท่านบุญกุศลเกิดที่จิตของท่านก็ขออนุโมทนาในส่วนนี้ตั้งแต่เบื้องต้นจนถึงเนี่ยจะผ่านเข้ามาครึ่งปีแล้วทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยบางครั้งก็อาจจะได้ให้พรบางไม่ได้ให้พรบางเราก็ถือโอกาสนี้อนุโมทนาในอีกส่วนหนึ่งที่อยากจะบอกกล่าวพี่น้องคือทางถนนหนทางกับพี่น้องชาวเขาชาวดอยที่มีครูบาอาจารย์พระคุณเจ้าท่านช่วยกันขุดวันนี้ถนนเส้นทางแห่งธรรมเส้นทางแห่งน้ำจิตน้ำใจจากพี่จากน้องก็ได้สำเร็จเสร็จสิ้นลงไปในส่วนที่เป็นปัจจัยที่พี่น้องโอนเข้ามาก็ได้โอนขึ้นไปผ่านทางญาติธรรมทางแม่มงสอนส่งมอบให้กับทางพระคุณเจ้าได้เป็นข้าวอุปกรณ์ข้าวปลาอาหารและในอีกส่วนหนึ่งก็ได้รับความอนุเคราะห์จากญาติธรรมทางคุณหมอสมชายทางเพจร่วมด้วยช่วยกันท่านก็ร่วมมาในส่วนที่จะทำบุญในวันอาทิตย์นี้ทำบุญฉลองถนนใหม่ให้พี่น้องถวายสังฆทานปัจจัยกับครูบาอาจารย์ก็ขออนุโมทนากับทุกคนทุกท่านด้วยถนนเส้นนี้อาจจะไม่ได้ยิ่งใหญ่อาจจะไม่ได้ใช่ถนนที่มันสะดวกสบายเป็นเพียงแค่ว่าถนนที่สามารถใช้ในการสัญจรทางรถมอเตอร์ไซค์วิ่งผ่านได้เดินได้สะดวกขึ้นแต่มันจะเกิดประโยชน์เกิดคุณค่าเป็นอย่างมากอาตมาก็ไปเดินรอบหนึ่งระยะทางก็ประมาณ5กิโลเมตรประมาณคร่าวๆนะถ้าเกิดว่าเป็นเราอยู่ตรงนั้นเป็นพี่เป็นน้องเป็นพ่อเป็นแม่เป็นลูกเป็นหลานเราถ้าเกิดวันหนึ่งเราเจ็บไข้ได้ป่วยเราจะไปหาหมอถ้าโดนคนทางมันไม่สะดวกความรู้สึกจะเป็นยังไงแล้วก็มีพี่น้องผู้ใจบุญได้เสียสละทรัพย์สินปัจจัยเงินทองของตัวเองคนละเล็กละน้อยตามกำลังจะมากบ้างจะน้อยบ้างแต่ทรัพย์สินปัจจัยเงินทองข้าวของที่พี่น้องส่งขึ้นไปได้มาจากความทุกข์ยากลำบากอยากเหงื่อแรงหนักบางคนที่ซื้อกับข้าวปลาอาหารกินเป็นเดือนแต่เรานึกถึงประโยชน์สุขของพี่น้องถ้าจะมองกันโดยสายเลือดอาจจะไม่ใช่แต่ถ้าสายธรรมสายเมตตาทุกคนคือพี่น้องเพื่อนร่วมทุกข์เกิดแก่เจ็บตายเราได้มอบประโยชน์อย่างมากให้กับพี่น้องเรานั้นทั้งการศึกษาลูกหลานจะได้เดินทางมาเรียนหนังสือได้สะดวกสบายเดินทางสัญจรเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยไปหาหมอถ้าเราอยู่สภาพเช่นนั้นเราก็คงจะมีความสุขใจมากพอสมควรแล้วก็จะเป็นเส้นทางแห่งสาธารณูปโภคเป็นอย่างยิ่งและในส่วนนี้ก็ขออนุโมทนาสาธุกับพี่น้อง
ในส่วนญาติธรรมที่มีความตั้งใจว่าจะซื้อที่ดินกับอาตมาอาตมาก็ยังไม่ได้ตกลงว่าจะร่วมว่าจะซื้อคือไปดูถ้ามันพอเป็นพอมีพอที่จะขยับได้ก็จะขยับแต่เนื่องด้วยปัจจัยมันอาจจะไม่พอมันอาจจะไม่พร้อมก็เลยหยุดไว้ก่อนแล้วก็ที่ตรงนั้นถนนหนทางที่จะเข้าไปมันก็ค่อนข้างที่จะลำบากอาตมาไม่ได้คิดอะไรมากเพียงแค่ว่าอยากจะซื้อที่แล้วก็ปลูกต้นไม้ให้อากาศเป็นฐานให้อากาศหายใจกับสรรพสัตว์ไม่ว่าคนหรือว่าสัตว์ทั่วไปได้หายใจจากต้นไม้ที่เราปลูกอาตมาคิดว่ามันจะเป็นการให้ทานที่อาจจะไม่ใช่วัตถุแต่มันจะเป็นการให้ทานที่ยิ่งกว่าสิ่งใดอาตมาคิดอย่างนั้นในความตั้งใจคิดไว้อย่างนั้นถ้ามีปัจจัยทรัพย์สินเงินทองซื้อที่ดินแล้วก็ปลูกป่าสร้างความร่มเย็นสร้างอาการหายใจเป็นฐานและที่สำคัญว่าอยากจะสร้างที่พักไว้ให้กับญาติธรรมมิตรสหายสายธรรมที่เดินทางมาปฏิบัติธรรมเดินทางมาทำบุญทางธรรมสถานเพราะสถานที่มันก็ตอนนี้มีอยู่ประมาณจำนวน9ไร่แต่ด้วยญาติธรรมที่เดินทางมาปฏิบัติธรรมร่วมกันไม่ว่าจะเป็นพระคุณเจ้าแม่ชีแม่ขาวสถานที่มันไม่เพียงพอต่อการที่เราจะได้พักผ่อนก็เลยตั้งใจว่าจะขยายออกไปแต่ก็ตามเหตุตามปัจจัยตามกำลังมีบุญก็คงจะได้ทำแต่ได้หลายคนน่าอนุโมทนาอย่างยิ่งตั้งใจภาวนาไว้ภาวนาไว้เท่านั้นเท่านี้อยากจะซื้อที่ด้วยตั้งแต่ยังไม่ได้ตกลงยังไม่ได้อะไรมันก็เกิดความสุขใจสำหรับเสียงที่ท่านได้เปล่งวาจาภาวนานั้นอย่างน้อยเป็นกำลังจิตกำลังใจอย่างน้อยก็ยังมีคนที่คิดเหมือนเรามีคนที่เห็นด้วยบางคนภาวนาไว้อาจจะไม่มากแต่ขอให้รู้ไว้ว่าจิตใจของท่านนั้นยิ่งใหญ่จิตใจของท่านงดงามบางคนนึกไปถึงนู่นเพื่อเป็นพุทธบูชาโยมภาวนามาอย่างนี้อาตมามีความรู้สึกว่ามันเกิดปิติอย่างยิ่งบางครั้งหนึ่งมันเกิดความรู้สึกว่ามันขนลุกขนพองได้ยินคำว่าเพื่อที่จะถวายเป็นพุทธบูชาเราเกิดทายคุณดลพุทธันดรคอนพุทธการเรายังระลึกนึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าอยากจะบูชาพระพุทธเจ้าอาตมาว่าการบูชาใดๆไม่ยิ่งใหญ่เท่ากับการบูชาผู้มีคุณให้ความสุขความร่มเย็นกับโลกใบนี้ฉะนั้นในส่วนนี้ที่โยมฝากมาก็ดีว่าอยากจะซื้อที่ดินอาตมาก็ต้องขออภัยด้วยในส่วนนี้อาจจะหลายๆคนก็ว่าถ้าทำกุฏิก็ร่วมทำกุฏิด้วยเนื่องจากกุฏิไม่เพียงพอในการเป็นอยู่สำหรับพระคุณเจ้าก็ยังพักพิงจำวัดกระต๊อบหญ้าคาทำฝากไม้ไผ่ปิดเวลาลงมาฝนมาก็อาจจะปกปิดไม่ได้สะดวกเท่าที่ควรก็เลยนึกตั้งใจที่แรกว่าอยากจะซื้อบ้านเก่ามาทำกุฏิโยมได้ยินโยมก็ภาวนาอีกว่าจะขอรับในส่วนนี้ส่วนที่เป็นบ้านเก่าแต่พอไปดูไม้ที่จะตกลงกันไว้โยมก็บอกว่ามันผุแล้วก็เลยหยุดชะงักไปอีกก็คงจะตามเหตุตามปัจจัยถ้าบุญเรามีบุญเราพร้อม
ก็คงจะได้ร่วมบุญกันในส่วนที่เป็นส่วนทางบุญของธรรมสถานกัลยาณุสรอาตมาขอกล่าวทุกครั้งกล่าวตรงนี้ด้วยบางครั้งอาตมาไม่กล้าที่จะบอกไม่กล้าที่จะบอกบุญบอกกล่าวแต่ถ้าเป็นบอกบุญเพื่อพี่น้องผู้อยากไล่หรือว่าคนอื่นมาบอกมากล่าวมาขอมาอะไรอาตมาก็บอกบุญไปตามเหตุตามปัจจัยแล้วแต่พี่แต่น้องเพราะส่วนบุญนั้นเป็นบุญของพี่ของน้องลำพังอาตมาก็ตามเหตุตามปัจจัยอยู่ไปตามภาษาผู้ที่ด้อยสติด้อยปัญญาบางครั้งก็อยากจะมาพูดคุยกับพี่น้องแต่บางครั้งก็ไม่รู้จะพูดอะไรบางครั้งก็อยากอยู่เงียบอยู่เงียบอย่างเมื่อวานวันก่อนหลายท่านหลายคนที่โทรศัพท์มาก็ไม่ได้ปิดเสียงโทรศัพท์ไว้แล้วก็วางไว้ไม่ได้สนใจก็ต้องขออภัยในส่วนนั้นไม่มีเจตนาเป็นอย่างอื่นบางครั้งอยากจะลองอยู่กับตัวเองให้มากๆอยู่กับตัวเองให้มากๆบางครั้งเรื่องด้วยสุขภาพหลายๆอย่างในช่วงเย็นๆมันจะเกิดอาการมึนเข้าไปมันอาจจะเป็นที่เลือดเพราะอาการนี้มันก็ไม่ได้เกิดมานานแล้วก็แพ้ฝุ่นแพ้อะไรด้วยเนื่องจากเขาทำถนนบนทางน้องก็ต้องขออภัยบางครั้งพูดไปด้วยอาจจะมีน้ำมูกไหลด้วยแต่ก็อยากจะพูดคุยกับพี่น้องในวันสำคัญทางพุทธศาสนาและยิ่งกว่าการที่อยากจะพูดก็คืออยากจะมาอนุโมทนาบุญในทุกๆบุญที่พี่น้องได้กระทำได้บำเพ็ญได้สร้างผู้ที่ให้อาตมาคิดว่ามีความสุขยิ่งเป็นผู้รับอย่างอาตมาพาดแม่ชีแม่ขาวเป็นผู้รับในข้าวปลาอาหารก็จะมีความสุขเป็นอย่างยิ่งถ้าบุญมาวาสนามีก็ตั้งใจไว้ว่าจะเดินทางไปทำบุญถนนใหม่ทางจังหวัดแม่ฮ่องสอนเพราะว่าทางวัดป่าโนนขุดหลงท่านก็ได้เอาข้าวสารมาประมาณ10กว่ากระสอบเพื่อที่จะไปมอบให้กับผู้ที่กำลังตกทุกข์ได้ยากลำบากผู้ยากไร้ถ้าบุญใดกุศลใดเกิดจากการกระทำเหล่านี้ก็ขอทุกคนทุกท่านจงเป็นผู้มีส่วนแห่งบุญสำหรับในค่ำคืนนี้ขอย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าอนุโมทนาขอบคุณเป็นอย่างยิ่งสำหรับน้ำจิตน้ำใจไมตรีความเมตตาธรรมจากพ่อแม่ครูอาจารย์ญาติธรรมมิตรสหายสายธรรมทุกคนทุกท่านขอบคุณแทนพี่น้องผู้อยากไปผู้ห่างไกลที่ได้รับถนนบนทางจากพี่จากน้องในส่วนที่ข้อพิจารณาดึงไปในส่วนที่เป็นปัจจัยที่ญาติโยมว่าจะร่วมเลี้ยงสามเณรน้อยตอนนี้สามเณรน้อยพักเก็บตัวกักตัวอยู่ก็คิดว่าน่าจะไม่เกินสิ้นเดือนก็คงปัจจัยที่ท่านได้ส่งมอบมาทางแม่ชีก็ดีเราจะไปเป็นค่าพัฒนาหารน้ำปานะเลี้ยงสามเณรก็ขออนุโมทนาในส่วนใดที่ขาดตกบกพร่องก็ต้องขออภัยบางทีนึกไม่ได้นึกไม่ถึงก็ถือว่าท่านได้สร้างบุญบารมีของท่านแล้วก็ขออ้างอิงเอาบุญบารมีของคุณพระศรีรัตนตรัยบุญกุศลที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสร้างบำเพ็ญดีอย่างยิ่งนะบารมีธรรมคำสอนบารมีแห่งพระอริยสงฆ์สาวกผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบคุณบารมีคุณงามความดีของพระคุณเจ้าแม่ชีแม่ขาว
ญาติโยมที่ได้ร่วมกันกระทำบำเพ็ญขอจงเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เราท่านทั้งหลายได้ถึงซึ่งความสุขความเจริญจริงๆขึ้นไปโดยทั่วกันท่านทุกคนเองปิดกล่องเด้อเตะ